เหนือบนไปต่อเชียงรายพะเยาแพร่และน่านนับว่ามี innovation clusters ที่มีศักยภาพจำนวนมากโดยเฉพาะคลัสเตอร์การค้าชายแดนกับประเทศในกลุ่ม GMS คลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติที่สวยงามคลัสเตอร์ศิลปะหัตถกรรมและอารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออกคลัสเตอร์นวัตกรรมต่อยอดการเกษตรและคลัสเตอร์ Wellbeing and Livable Cities ภาคเหนือตอนบน2ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มี Innovation Assets อย่างครบครันได้แก่ Financial Capital Human Capital Social and Cultural Capital Physical and Technological Capital และ Natural Capital พร้อมทั้งโอกาสรอบด้านในการเชื่อมต่อกับประเทศในกระแสบูรพาภิวัตน์หรือแม้แต่การที่พื้นที่สอดรับกับ post-covid global trends ดังต่อไปนี้ live with the nature support products with innovation signature demand for slow life peaceful and well-being livelihood enjoy tech and digital life และ work from anywhere แต่จะดีขนาดไหนถ้าอนาคตเหนือตอนบน2สามารถไปได้ไกลกว่านี้ 1. การสืบเสาะและสรรสร้างข้อมูลนวัตกรรม facilitate innovation exploration การสร้าง digital infrastructure เช่นการจัดทำ database ข้อมูล T-Trail haze free products and service การจัดตั้งระบบ cross border tracing database 2. การรังสรรค์ประสบการณ์นวัตกรรม craft innovation experience การยกระดับ governance และ service innovations เช่นการริเริ่ม sandbox city lab หรือ innovative learning spaces แบบต่างๆที่กว้างขวางขึ้นการจัดทำ application ที่มีความ user friendly เพื่อยกระดับการบริการเชิงนวัตกรรมตัวอย่างเช่น tailor-made tour ซึ่งจะเป็นการออกแบบการท่องเที่ยวตามความต้องการของผู้ใช้งานอาทิการเลือกสถานที่การเลือกจังหวัดการเลือกการเดินทางข้ามจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน2การเลือกกิจกรรมและเทศกาลในช่วงการเดินทางตามความต้องการ โดยสุดท้ายแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงผลออกมาเป็นเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาในการเดินทางตรงความชอบของผู้ใช้ Investigate and promote the whole innovation chain โดยสามารถทำการ trace แหล่งที่มาและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้อย่างครอบคลุมตลอดทั้งเส้นทางการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบการสรรสร้าง Digital Central Marketplace โดยเป็นการสร้าง Digital Platform กลางในการแสดงถึงประเภทสินค้าบริการและโน้ตฮาวภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน2ที่ผู้ใช้สามารถมีอิสระในการเลือกอย่างเต็มที่การประยุกต์ใช้ Augmented Reality ในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 3. การสั่งสมบ่มเพาะความช่ำชองทางนวัตกรรม Incubate Innovation Excellence for Influencers การพัฒนาทักษะเชิงความรู้ความอ่านเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมเช่นไกด์ท้องถิ่น local guide youtuber โดยอาศัยการ upskill และ reskill 4. การสร้างฐานการรองรับนวัตกรรม advocate innovation engagement โดยนโยบายเมืองที่ใส่ใจการพัฒนานวัตกรรมและความพร้อมเชิงกายภาพด้วยเหตุนี้การยกระดับภาคเหนือตอนบน2จะดำเนินการสำเร็จได้ด้วย innovation explorationInnovation Experience Innovation Excellence และ Innovation Engagement สามารถดาวน์โหลดไวท์เพเปอร์ได้ที่